ภารกิจสำคัญของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศในสายตาผมคือการเสนอความและการคัดค้านคำโกหกของคณะเผด็จการนอกจากนี้เราคงต้องช่วยกันประสานการเคลื่อนไหวระหว่างคนที่อยู่ภายในประเทศผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมและเพื่อนมิตรสหายจะสามารถได้บูชาในอนาคตอันไกลชัยอึ้งผักกอดนะครับท่านครับที่ผมต้องอ่านได้เห็นการเคลื่อนไหวทั้งต่อต้านเสรีไทยจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายที่สนับสนุนจากปัญญาชนต่างๆผมว่าคนเขมรและถึงเหตุการณ์เมื่อสัก30ปีที่แล้วไม่ได้ไกลหรอกครับของลาวก็วุ่นวายๆแค่ผมยังจำได้ตอนเมื่อปี2510นี่นะครับโดยประมาณปีไหนไม่แน่ใจมีการต่อสู้ขัดแย้งเดี๋ยวทหารก็ยึดอำนาจเดี๋ยวทหารก็ยึดอำนาจทหารคนหนึ่งโด่งดังจนกระทั่งคนยังจำชื่อได้ทุกวันนี้ก็คือแลนี่นำทหารจากค่ายจินายโมนี่ก็เรียกว่าเราก็รู้กันจริงนะนำคณะทหารออกจากค่ายจินายโมออกทำการรับยึดอำนาจได้แต่เป็นที่รู้กันว่าตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นแค่นายร้อยเอกยึดอำนาจเวียงจันทน์ได้เลยแต่เขาบอกยึดเสร็จแล้วโมฮู้จะเฮ็ดแนวใดครับโมฮู้จะบริหารประเทศแนวใด ผมเพิ่งเสียชีวิตนะครับร้อยเอกกองแรงเนี่ยได้ลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศสผมไปฝรั่งเศสก็อยากจะไปเยี่ยมท่านเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าท่านเสียชีวิตแล้วก็เจอแต่ลูกน้องท่านนะครับคือนี่คือแนวคิดของคุณใจอึ้งภากรที่นำเสนอทำให้ผมมองยึดนึกย้อนหลังไปที่ประเทศกัมพูชาที่ประเทศเวียดนามประเทศลาวช่วงนั้นเนี่ยสงครามกำลังเดินไปความขัดแย้งกำลังคุกคุนก็เรียกว่าเมืองไทยวันนี้ก็ใกล้ๆกันสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าสถานการณ์ในเมืองไทยมันจะใกล้ความรุนแรงมากขึ้นทำไมรู้ไหมครับคนอย่างคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยเป็นถึงอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีสองครั้งจากการรัฐประหารเป็นประธานบริษัทการค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทยวันนี้ออกมาแถลงการชัดเจนเลยบอกว่าอยากให้มีการปิดประเทศโอ้โหคำพูดของคุณอนันต์ปัญญารชุนคนนี้เนี่ยนะครับไอ้ที่อยู่ในต่างประเทศอาจจะพอได้ยินชื่อแต่พี่น้องชาวลาวและพี่น้องชาวกัมพูชาอาจจะไม่คุ้นนักคุณอนันต์ปัญญารชุนนี่เป็นนายกรัฐมนตรีจากการรัฐประหารเนี่ยนะในช่วงที่ไม่มีการเป็นที่อัศจรรย์ใจแล้วเดิมเนี่ยไม่เห็นการปิดประเทศแต่วันนี้บอกว่าเห็นด้วยครับเอ๊ะแล้วมันจะไปยังไงครับถ้าผมได้นำเรื่องหนึ่งมาอ่านให้ท่านฟังท่านจะรู้สึกว่าแนวโน้มบ้านนี้เมืองนี้มันจะเกิดความรุนแรงแน่ๆค่ะนะครับมีหม่อมเจ้าคนหนึ่งครับท่านผู้นี้เป็นราชนิกูลชั้นใกล้เลยครับพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนครับหลายท่านอาจจะได้ยินคุ้นยุคคนหม่อมเจ้าก็ได้ยินเยอะแต่ไม่รู้ใครเป็นใครมันหลายคนนะครับคนคนนี้ชื่อเล่นว่าชื่อท่านใหม่ขนาดเขาเขียนข่าวเนี่ยนะครับเขายังต้องบอกว่าเป็นพระโอรสเลยนะเป็นพระโอรสลำดับที่4ในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการกับหม่อมอุบลยุคนณอยุธยาท่านได้แถลงข่าวในเว็บไซต์ทวิตของท่านนะครับ
ที่ชื่อว่า CYUGALA ผมก็ไม่รู้จะอ่านอะไรนั่นเนี่ยสุการาแต่เป็นการเปิดเผยเมื่อวันที่26มิถุนายนครับออกเปิดเผยต่อสาธารณะเวลา17นาฬิกา13นาทีก่อนที่ผมจะอ่านข้อความยาวเนี่ยผมบอกท่านก่อนนะครับเรื่องนี้หนังสือพิมพ์ก็ลงแล้วว่าเป็นคำท่านพูดเรื่องสมเด็จพระเทพครับการพูดถึงข่าวสมเด็จพระเทพเนี่ยคนที่เชื้อเจ้าพูดนี่พูดได้นะแต่ไพร่อย่างรักไพร่อย่างเรานะอย่างสุในและอย่างถ้าไปพูดอย่างนี้แล้วก็คดีมาเลยนะครับต้องยอมรับก่อนนะครับเมืองไทยมันมีชนชั้นนะครับคนบางคนพูดเรื่องนี้พูดคำเดียวกันได้คนคนหนึ่งพูดไม่ติดตารางแต่อีกคนหนึ่งอาจจะพูดติดตารางได้หม่อมเจ้าจุลเจิมเนี่ยแกบอกว่าเปิดข่าวว่าพระเทพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงมีพระดำริไปซื้อที่ดินปลูกบ้านเล็กๆที่เชียงใหม่ไว้ครับแล้วใช้ภาษาว่าจะไม่สร้างวังเพราะเขาจะไม่จะอยู่บ้านลองฟังไหมครับพอฟังตรงนี้ปั๊บเราจะรู้ได้ทันทีว่าเอ๊คนแต่คนที่พูดอย่างนี้แบบหม่อมเจ้าจุลเจิมเนี่ยกำลังจะจุดไฟให้มันลุกขึ้นครับนั่นก็คือพูดของท่านเนี่ยไปกล่าวร้ายคนอื่นๆว่าจะไปขับไล่พระเทพออกจากวังครับเอ๊มีใครจะไปทำอย่างนั้นเนี่ยคุณนิดหน่อยแค่พูดยังไม่ได้เลยใครจะกล้าใครจะบังอาจแค่พูดถึงก็ยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีแต่หม่อมเจ้าแต่หม่อมเจ้าคนนี้จุดไฟอะค่ะกำลังจุดไฟให้ลูกมาฆ่ากันเห็นไหมครับขนาดพูดนะยังพูดไม่ได้แล้วใครจะบังอาจใครจะไปบังอาจขนาดนั้นไม่มีหรอกเราพูดที่ไหนไม่มีใครเคยคิดแต่นายคนนี้มันคิดแล้วมันพูดได้ยังไงก็เพื่อที่จะมาก่อไฟให้มันลุกไงคะแล้วเพื่อจะให้คนลุกมาฆ่ากันนี่แหละผมถึงบอกเอ๊ะประเทศไทยเรานี่มันจะสงบกันได้ยากนะครับไอ้ทุกวันนี้ที่ยึดอำนาจก็อ้างแต่สถาบันพระมหากษัตริย์อ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่รักไม่จงรักภักดีทำลายเธอเอ๊ะทักษิณเขาไม่จงรักภักดีตรงไหนเสื้อเหลืองคนใส่เยอะก็ทักษิณนั่นแหละคุณยิ่งรักก็เฝ้าถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ขาดโครงการหลวงโครงกำนำเงินไปถวายให้ใช้ได้ตามพระราชอัธยาศัยทักษิณเองก็ไม่เคยกระทำการใดๆเลยในการที่ทำให้ระคายเคืองเบื้องยุคนบาทมีแต่รับใช้แต่มันมีไอ้ขุนนางอีกฝ่ายหนึ่งพยายามจะชิงอำนาจโดยยัดอุจจาระมาให้ครับก็เหมือนหนังกินไงคะหนังกินหนังกินก็มีนะแบบบ้านเราอ่ะนี่แหละครับผมเลยขอถือโอกาสว่าข้อความอย่างนี้เนี่ยเขียนมาได้แล้วคุณมาเขียนได้ฝ่ายเดียวคนอื่นอ่านก็ไม่ได้นะอ่านก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้ยังไงอ่ะผมขอให้ที่พี่น้องไทยลาวกัมพูชาซึ่งถือว่าเราเล่นสงการด้วยกันนะครับนับถือพุทธศาสนาด้วยกันขอให้ด้วยมีจิตใจเป็นธรรมฟังเรื่องนี้หม่อมเจ้าคนนี้เนี่ยผมว่าแกกำลังทำอะไรแปลกประหลาดมากจริงๆนะครับกำลังแผนกยุให้ลำตำให้รั่วภาษาบ้านเราเนาะกำลังผมเขียนผมอ่านตามข่าวเลยนะครับค่ะ26 มิถุนายน 57ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคล
หรือพระนามลำลองว่าท่านเป็นพระโอรสลำดับที่สี่ในพระราชพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการกับหม่อมอุบลยุคลณอยุธยาได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์มีข้อความเมื่อ 4-5 ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงซื้อที่ดินแปลงเล็กๆที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อทรงปลูกบ้านโดยเป็นการใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซื้อที่นี้ท่านซื้อก็ซื้อไปสิเนาะเราก็ชื่นชมนะครับท่านอยากจะไปอยู่เชียงใหม่ก็มาเลยนะข้อความที่พลตีหม่อมเจ้าจุลเจิมทวิตข้อความผ่านมาทวิตเตอร์นั้นกราบทราบเรื่องจากผู้ใกล้ชิดสมเด็จพระเทพมาว่าท่านทรงซื้อที่ดินแปลงเล็กในจังหวัดเชียงใหม่และท่านทรงรับสั่งว่าแล้วหม่อมเจ้าจุลเจิมนี่ย้ำอีกนะผมขอย้ำนะครับปลูกบ้านท่านรับสั่งว่าไม่ปลูกวังเพราะต่อไปวงเล็บเขาเครื่องหมายคำถาม3เครื่องหมายเขาไม่รู้ใครนะฮะแกเขียนเครื่องหมายคำถามไว้เพราะต่อไปเขาจะไล่ฉันไม่ให้อยู่วังแล้วจึงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อเองเฮ้ยเขียนอย่างนี้ได้หรือครับผมถามหน่อยนะครับใครล่ะครับจะไปไล่ท่านไปตีความก็ฆ่ากันสิครับอย่างนี้จริงไหมครับค่ะนี่แหละครับประเทศไทยวันนี้ครับผมถึงบอกว่าน่าสงสารจริงๆคนไทยวันนี้เหมือนคนใบ้ทะเลาะกันพูดอะไรไม่ได้โกรธกันไปไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ฆ่ากันไปแบบหึงหวงอีกตั้งหากนี่ครับค่ะแกพูดเองนะครับขอย้ำนะครับปลูกบ้านท่านรับสั่งว่าไม่ปลูกวังเพราะต่อไปเขาจะไล่ฉันไม่ให้อยู่วังแล้วจึงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อเองส่วนว่าเขาแล้วเขาก็วงเล็บนะครับเขาหมายถึงจุดจุดจุดคือหมาย question mark ต้องเขียนต่อไปอีกนะครับว่าเหตุที่สมเด็จพระเทพใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินท่านรับสั่งว่าเขาจะได้มายึดไม่ได้ผมหมายถึงตัวหม่อมเจ้าเนี่ยนะผมได้ฟังแล้วรู้สึกตีบตันในลำคอขอบตาร้อนเผาสงสารท่านเหลือเกินแล้วพระบิดาทรงงานหนักเพื่อชาติประชาชนมาตลอดแต่สุดท้ายจะไม่มีอะไรเหลือผมในฐานะปวงชนชาวไทยขอกล่าวคำสัตย์สาบานด้วยชีวิตที่นี้ว่าผมจะไม่ยอมให้มันไอ้อีผู้ใดมากระทำต่อพระองค์เยี่ยงนั้นได้สถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องทำรงอยู่คู่ประเทศไทยตราบนานเท่านานใครละเหวยจะร่วมสู้กับกูบ้างหม่อมเจ้าจุลเจิมคนนี้แหละครับเป็นผู้สนับสนุนม็อบกปปสนายสุเทพอย่างเปิดเผยเลยครับแล้ววันนี้มาเขียนอย่างนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าต้องการอะไรเนาะสติของพระองค์ต้องการอะไรไม่ทราบนะหม่อมเจ้าท่านนี้แล้วเขียนอย่างนี้ได้ยังไงบ้านเมืองกำลังวุ่นวายอยู่เนาะมาเขียนแบบนี้ได้ไงถ้าจะตีความคือก็เท่ากับใส่ร้ายคนฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ใครฝ่ายไหนก็ไม่มีทั้งนั้นล่ะค่ะไม่มีใครกล้าบังอาจหรอกค่ะพูดก็ยังไม่กล้าพูดแล้วจะมาไล่มันเป็นไปไม่ได้นี่แหละครับคนที่มีเชื้อเจ้าเขาเขียนอย่างนี้ครับเราเป็นประชาชนก็เสียภาษีถูกไหมครับ
ประชาชนมีความเสียภาษีให้รัฐบาลเอาเงินภาษีงบเป็นงบประมาณให้สำนักพระราชวังใช้แกแล้วมาเขียนอย่างนี้รับผิดชอบหรือเปล่าเอาล่ะเราไม่วิจารณ์นะครับแต่เอามาเป็นตัวอย่างประกอบเหตุการณ์ให้เห็นว่าประเทศไทยนี่ผมว่ามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะถ้ามันมีคนเติมเชื้อไฟแบบนี้นะหนูว่ามันหนักแน่นอนอยู่แล้วถ้ามีคนเติมไฟลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นที่คุณใจอึ้งภากรเขียนข้อความออกมานั้นเนี่ยบอกว่าต้องทำงานใต้ดินเนี่ยผมว่าไม่ใช่ว่าจะไปคิดร้ายอะไรหรอกนะใต้ดินเนี่ยคือถ้าใครคิดจะทำงานการเมืองวันนี้ที่ตรงข้ามกับคสช.ก็ต้องเตรียมหลบให้ดีครับต้องเตรียมหลบให้ดีไม่อย่างนั้นก็ติดตารางโดยง่ายนะครับเปิดหน้าไม่ได้เลยแต่เอาแล้วถ้าเปิดหน้าไม่ได้ทำไมสุนัยมาเปิดล่ะก็อย่างว่าถ้าไม่มีผู้กล้าซะเลยบ้านเมืองมันจะทำกันยังไงล่ะครับเอาละครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ท่านฟังนะครับเวลาบ้านเมืองมันจะเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมนุษย์มนาไม่ได้หมายความว่ามันจะกลัวกันทุกคนนะเอาปืนมาจ่อหัวก็ไม่ใช่ว่าเขาจะกลัวกันทุกคนสื่อมวลชนวันนี้เกือบจะเรียกได้ว่านักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ทุกฉบับทุกช่องหัวหดกันหมดก็แค่ลงข่าวของเสรีไทยทหารยังเดินตึ้ง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 ขึ้นไปลงพิมพ์ได้เห็นไหมที่ผมเล่าขายท่านฟังเมื่อวานนี้แต่มีนักสื่อมวลชนคนหนึ่งครับผมว่าคนคนนี้นี่เขาก็มีอุดมการไม่น้อยเขาไม่กลัวครับคนคนนี้เคยมาอยู่สหรัฐอเมริการ่วมกับพี่น้องที่นี่นะครับผมก็ว่าหลายคนคงจะรู้จักคนคนนี้เป็นสื่อมวลชนอาชีพมีฝีมือเมื่อครั้งรัฐประหารเมื่อปี 7-8 ปีก่อนนั้นเขาก็มาอยู่ที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็มาร่วมงานปลุกปล้ำสร้างเน็ตทีวีขึ้นเน็ตทีวีไทยเคเบิลนะครับแต่ไม่ได้มาทำทีวีลาวไอทีวีนะครับแต่เห็นมีข่าวเล่าๆว่าเขาจะมาทำอยู่เหมือนกันคนคนนี้ชื่อนายจอมเพชรประดับอยู่ๆก็โผล่ออกมาครับไม่รู้มาอย่างไรหลังจากที่นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณประกาศจัดตั้งองค์กรเสรีไทยแล้วคุณจอมก็มีภาพคุณจอมเพชรประดับมาสัมภาษณ์นายจารุพงศ์อยู่ที่ต่างประเทศซึ่งผมเข้าใจตรงกับคสช.ว่าน่าจะอยู่แถวยุโรปนะครับจะเป็นอังกฤษหรือสแกนดิเนเวียนี่เราไม่ทราบเหมือนกันปรากฏว่าคุณจอมโผล่หน้ามาสัมภาษณ์แต่ก่อนจะโผล่หน้ามานี่ผมเข้าใจว่าท่านผู้นี้คงจะบินออกจากประเทศไทยแล้วถ้าดันมาโผล่หน้าสัมภาษณ์อยู่กับคุณจารุพงษ์แล้วก็บินกลับประเทศไทยก็เห็นถ้าจะเรียบร้อยแน่นะครับคงจะต้องถูกเรียกตัวไปเข้าพบบุคคลที่ไม่อยากจะพบก็คือคุณเล่เพราะว่าคุณจอมเนี่ยครับได้ประกาศเป็นทางการเลยว่าขอยุติบทบาทนักสื่อมวลชนในประเทศไทยนับตั้งแต่การรัฐประหารครับเรื่องของเรื่องก็คือเขาได้เขียนหนังสือจากใจของเขานะครับแล้วก็เปิดเผยที่ไหนไม่ได้ก็เปิดเผยออกทางเน็ตเดี๋ยวนี้พอเน็ตเสร็จก็เข้าพอจากเน็ตก็เข้าหนังสือพิมพ์ก็เข้าโทรทัศน์นะครับเหมือนกันแต่ว่าในเมืองไทยนี้เข้าใจว่าโทรทัศน์เขาคงไม่ออกให้ถ้าออกให้เดี๋ยวเขาปิดเอา
หนังสือพิมพ์จะออกหรือเปล่าก็อาจจะมีเป็นบางฉบับเท่าที่ผมรู้มีลงหนังสือพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์คือประชาไทยนะครับมีลงหนังสือพิมพ์มติชนผมอยากจะอ่านอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นเรื่องราวสักนิดหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อให้ท่านรู้ว่าเวลาสังคมมันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนที่เป็นศิลปินคนที่เป็นนักสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับเขาจะมีส่วนหนึ่งไม่มากแล้วครับจะรับไม่ไหวต่อการกดขี่ทางความคิดบีบคั้นทางความคิดเขาจะหลุดออกมาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆในประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ชิงมาสู่ระบบสาธารณรัฐแล้วก็มาสู่ระบบคอมมิวนิสต์การปฏิวัติใหญ่ในจีนก็มีศิลปินหลุดออกมาไม่กี่คนครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีใครกล้าหาญก็มักจะคิดแบบเก่าๆศิลปินคนหนึ่งสมัยในเมืองจีนที่หลุดออกมาและกลายเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นประวัติศาสตร์ชื่อหลูซิ่นหลูซิ่นนะนี่ผมเลยผมมองว่าคุณจอมเพชรประดับนี่แกมีความกล้าหาญมากจริงๆที่แกเขียนหนังสือนี้ผมเลยนึกถึงใครไม่ออกก็นึกถึงนักหนังสือพิมพ์ที่โด่งดังของจีนชื่อหลูซิ่นอยากพูดแข่งนะครับชื่อหลูซิ่นนะฮะมีบทกวีอันหนึ่งเป็นบทกวีที่โด่งดังมากนะครับผมขออนุญาตเขียนผมไม่ได้อ่านนะผมท่องจำได้เลยครับผมชอบมากบทกวีนี้พี่นิดหน่อยฟังแล้วท่านผู้ชมฟังแล้วอาจจะเอาไปคิดเป็นประเทียงปัญญาก็ได้นะครับเขาเขียนเป็นภาษาจีนผมอ่านไม่ออกแล้วภาษาจีนแต่เขาแปลมาเป็นไทยคนที่แปลนี่ก็คือจิตภูมิศักดิ์แปลได้ตรงเนื้อความไพเราะมากเป็นสี่บรรทัดแม้นคนพันบัญชาชี้หน้าเย้ยจงขวางคิ้วเย็นชาเฉยเถิดสหายแม้นผองเหล่านวชนเกิดกรนกายจงน้อมกายก้มหัวเป็นงัวงานความหมายคือในคนในสังคมเก่าที่เห็นการกดขี่ประชาชนเป็นเรื่องธรรมดาเห็นความไม่เท่าเทียมของมนุษย์เป็นเรื่องปกติปล่อยช่างมันเถอะเขาเรียกคนในสังคมเก่าเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกับคนที่โทรศัพท์มากลด่าว่าคุณนิดหน่อยนะเรากำลังพูดถึงความเท่าเทียมกันเรากำลังพูดถึงประชาธิปไตยไม่ชอบการกดขี่ไม่ชอบการใช้อำนาจที่ไม่ให้ความสำคัญกับประชาชนปรากฏมันจะมีคนจำนวนหนึ่งมันชอบครับเราก็ไม่รู้จะทำยังไง70ปี80ปีที่แล้วที่เมืองจีนก็เป็นเช่นนั้นหลูซิ่นก็เลยบอกว่าแม้นคนพันบัญชาชี้หน้าเย้ยเห็นไหมมันจะมีคนหลายคนนะมาชี้หน้าคุณนิดหน่อยเฮ้ยไปทำทำไมรายการโอ้ทหารยึดอำนาจก็ดีแล้วพวกนี้อย่าไปสนใจมันนะนี่หลูซิ่นก็ว่าแม้นคนพันบัญชาชี้หน้าเย้ยจงขวางคิ้วเย็นชาเฉยเถิดสายขวางคิ้วก็คือกูไม่สนนะแม้นผองเหล่านวชนเกิดกลกายคนรุ่นใหม่เกิดแล้วนวชนเนาะจงน้อมกายก้มหัวเป็นงัวงานผมมองว่าคุณจอมเพชรประดับนี่แกกำลังน้อมกายก้มหัวเป็นงัวงานให้แก่สิทธิเสรีภาพของประชาชนก็เป็นงัวงานให้แก่ความถูกต้องไม่ยอมก้มหัวให้แก่เผด็จการผมขออนุญาตอ่านหนังสือจับใจกันสักหน่อยนะครับเพราะขณะนี้ผมถือว่าหนังสือฉบับนี้เป็นฉบับเดียวของนักสื่อมวลชนทั้งหลายที่ไม่ยอมสยบหัวให้แต่ไม่มีใครกล้าออกอย่างนี้เพราะถ้าออกอย่างนี้ส
ถูกเรียกแน่ครับคุณจอมเพชรประดับเอานะผมก็แนะนำพอสมควรแล้วนะค่ะนะสถานที่อันเงียบเหงาเนี่ยเขาขึ้นหัวจดหมายอย่างนี้เลยนะค่ะเดือนกว่าของการทำรัฐประหารเป็นความสว่างในดวงตาที่กลับมาเห็นความจริงของประเทศไทยอย่างเด่นชัดอีกครั้งความจริงที่ว่าคือความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นนำหรือบุคคลชั้นสูงซึ่งได้ทำลายอนาคตของคนไทยและประเทศไทยลงไปอย่างน่าเสียดายยิ่งความจริงข้อนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยนำมาศึกษาไม่เคยนำมาเพ่งมองไม่เห็นเป็นที่ประจักษ์และนำไปสู่การกำหนดอนาคตประเทศว่าจะอยู่อย่างไรในโลกยุคปัจจุบันเป็นความจริงที่พูดคุยกันหลังไมค์วิเคราะห์กันหลังฉากตามเอกลักษณ์ของสังคมไทยที่เป็นสังคมต่อหน้าคือความเท็จลับหลังคือความจริงวงเล็บสุนัยพูดเองสังคมตอแหลมันจะได้ชัดดีขออนุญาตแถมสักนิดนะครับท่านบอกว่าตามเอกลักษณ์ของสังคมไทยเป็นสังคมต่อหน้าคือความเท็จให้พูดต่อหน้านี่เรื่องเท็จทั้งนั้นไอ้เรื่องข้างหลังนี่ความจริงจะไม่พูดกันแต่พูดกันอยู่รับหลังการไม่พยายามศึกษาวิเคราะห์ความเป็นจริงของประเทศเพื่อนำไปสู่การวางฐานของประเทศให้มั่นคงถาวรในอนาคตนี่เองนอกจากจะไม่สามารถทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งขันกับประเทศอื่นๆได้อย่างน่าภาคภูมิใจแล้วยังไม่สามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงภายในประเทศได้ด้วยแม้ว่าเราจะผ่านเรียนอเลวร้ายผ่านประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่เจ็บปวดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งความเป็นจริงที่เด่นชัดอีกครั้งก็คือกลุ่มคนชั้นสูงหรือชนชั้นนำของประเทศไทยที่ยึดกุมทรัพยากรอำนาจและความเป็นประเทศไทยไว้เพียงกลุ่มเดียวหรือเพียงไม่กี่กลุ่มนี้กำลังอ่อนล้าทั้งปัญญาและอ่อนล้าทั้งทางร่างกายจึงเต็มไปด้วยความสับสนและขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรงอาการหวาดกลัวว่าอำนาจโภคยทรัพย์และผลประโยชน์ทั้งหลายที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวยึดถือครอบครองมาเป็นเวลานานกำลังจะถูกแย่งชิงแบ่งปันหรือยึดครองโดยกลุ่มบุคคลอื่นหรือแม้แต่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศตัวจริงเป็นความหวาดกลัวอย่างที่สุดของบุคคลกลุ่มนี้ไม่รู้ใครกันนะหวาดกลัวเลยนะเอาต่อนะการแก้ปัญหาเพื่อขจัดความหวาดกลัวของบุคคลชั้นนำเหล่านี้คือการสร้างหลุมดำขนาดใหญ่ขึ้นในใจกลางประเทศโดยหวังที่จะให้หลุมดำดูดกลืนเอาความหวาดกลัวของพวกตนให้หมดสิ้นไปแต่การแก้ปัญหาแบบสิ้นปัญญาเช่นนี้กลับทำให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องมาพลัดตกลงไปในหลุมดำแห่งหายนะนี้ด้วยนี่คือความเป็นจริงที่เจ็บปวดของคนไทยเสียงยังดีอยู่หรือเปล่าครับดีค่ะปกติค่ะฮัลโหลเสียงชัดเจนดีค่ะโอเคครับต่อนะครับการแก้ไขปัญหาด้วยการรัฐประหารจึงเป็นความต้องการของชนชั้นนำผู้มีอำนาจและบุคคลชั้นสูงในสังคมไทย
ที่ต้องการจะรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองไว้ให้นานที่สุดเท่านั้นไม่ได้หวังที่จะปฏิรูปประเทศให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงหรือไม่ได้ต้องการที่จะหยิบยื่นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้กับประชาชนแต่อย่างใดดูเหมือนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาไม่ได้สร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ไม่ได้สร้างอนาคตของประเทศให้สดใสเพื่อลูกหลานไทยในอนาคตเหมือนอย่างที่ได้โฆษณาไว้แต่อย่างใดดังนั้นจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ไม่ใช่เครื่องมือหนึ่งของชนชั้นนำที่ออกมาเพื่อทำหน้าที่พิทักษ์รักษาอำนาจและผลประโยชน์ของชนชั้นนำจะคาดหวังได้อย่างไรว่าคสช.จะนำพาประเทศก้าวข้ามหุบเหวแห่งหายนะหรือหลุมดำที่ชนชั้นนำสร้างขึ้นเพื่อนำความสงบสุขมาสู่สังคมไทยเกือบ30ปีของการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนเพื่อสะท้อนความจริงของสังคมไทยหลายครั้งภาพสะท้อนของสังคมไทยที่ออกจากกระจกใบนี้อาจจะพร่ามัวแต่หลายครั้งกระจกใบนี้เดี๋ยวนะครับอ่านถึงตรงไหนจะงงแล้วแต่หลายครั้งกระจกใบนี้ก็ทำหน้าที่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมไทยได้อย่างชัดเจนแม้จะถูกกระทำย่ำแย่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพจนเกือบจะยืนหยัดอยู่ไม่ได้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเป็นประชาธิปไตย คืออุดมการณ์อันสูงสุดที่ผู้เขียนพยายามรักษาและหวงแหนในการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนตลอดมาเกือบ30ปีที่ผ่านมาถึงเวลานี้ด้วยอำนาจที่มาจากปลายกระบอกปืนอำนาจเผด็จการทหารที่เข้มแข็งรุนแรงมากกว่าทุกครั้งคงถึงเวลาที่จะสารภาพว่าความอดทนอดกลั้นได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนอกจากความนอกจากต้องอดทนอดกลั้นที่อยู่ในฐานะผู้ถูกกระทำแล้วการเห็นภาพประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเสียงเป็นเสียงตายออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นคนบนท้องถนนแล้วถูกจับกุมถูกกระทำย่ำยีอย่างไร้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต่อหน้าสื่อมวลชนจำนวนมากที่ทำมาหากินอยู่บนหลักเสรีภาพและความเป็นธรรมแต่กลับช่วยอะไรไม่ได้อีกทั้งผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนโดยส่วนใหญ่กลับสยบยอมต่อการทำลายจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพของตนยิ่งทำให้สะท้อนใจว่าแล้วจะทนอยู่ในฐานะนักสื่อสารมวลชนที่ทำตัวเหมือนคนโกหกหลอกลวงตัวเองและหลอกลวงคนอื่นต่อไปได้อย่างไรเอานะฮะตอนนี้บทสุดท้ายแล้วนะฮะพารากราฟสุดท้ายแล้วตรงนี้หัวใจสำคัญณสถานที่อันสงบแห่งนี้จึงขอประกาศดังๆว่าข้าพเจ้านายจอมเพชรประดับสื่อมวลชนอิสระขอยุติบทบาทการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้จนกว่าคนไทยทั้งประเทศจะได้รับสิทธิเสรีภาพกลับคืนมาและจนกว่าประเทศไทยจะกลับมาปกครองในระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจตลอดมาสวัสดีครับเป็นยังไงฮะคือคุณจอมชัดเจนนะฮะ
หนูชอบมาตั้งแต่สมัยอยู่อเมริกาแล้วค่ะคุณจอมเพชรประดับหนูชอบรู้จักกันนะคะไม่ค่ะหนูเห็นเมื่อก่อนเขาจัดรายการประชาธิปไตยทูเดย์หรือยังไงนี่แหละคือหนูจะติดตามเขาตั้งแต่หนูมาอเมริกาก็เห็นเขาจัดรายการหนูก็ชอบเป็นเสียงมีเอกลักษณ์แล้วเวลาที่ประเทศไทยเขาจัดรายการหนูก็จะดูค่ะชอบมากค่ะครับก็คือคุณจอมเนี่ยก็คงจะเหมือนทุกคนค่ะเห็นหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่แสดงตัวอะไรเลยประชาชนเด็กนักศึกษานั่งกินแซนด์วิชคนเดียวค่ะก็ถูกจับแล้วทำอะไรไม่ได้ชาวบ้านใส่เสื้อบอก respect my word ก็ถูกจับทำอะไรไม่ได้เห็นไหมฮะเขาก็คงจะอึดอัดใจว่าทำไมสื่อมวลชนไม่เขียนไม่ไปปกปักรักษาสิทธิของประชาชนเขาบ้างเล่าอันนี้ก็น่าอึดอัดใจแทนคุณจอมเขานะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาเลยบอกเขาขอยุติบทบาทแล้วไม่เอาแล้วคือถ้าต้องทำไปก็ต้องพูดง่ายว่าอหอหมกอวยพรอวยชัยให้กับเขาชดชอไปเรื่อยเขาก็ไม่เอาเอาละครับก็วันนี้ก็จะได้ชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ก่อนจะจากกันวันนี้มีข่าวที่เป็นข้อมูลยืนยันนะครับจากสมาคมไทยการท่องเที่ยวครับสมาคมนะครับนายกสมาคมแถลงนะครับเรามีข้อถกเถียงกันอยู่เรื่อยว่าไอ้ท่องเที่ยวมันลดลงจริงไหมเนาะจริงไหมเนาะเนี่ยนะวันนี้นายสิทธิ์วัชระนายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวตัวย่อๆเขาชื่อแอตตาได้เผยว่าประเทศจีนเนี่ยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวตลาดรายใหญ่ของไทยที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยวันนี้ยุติการท่องเที่ยวไปจำนวนมากไม่กล้ามาเมืองไทยโดยนายสิทธิ์วัชระนี่ได้ให้ข้อมูลเลยนะครับว่าตั้งแต่24มิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยนักท่องเที่ยวตลาดรายใหญ่ของไทยคือประเทศจีนนะครับเฉพาะประเทศจีนเนี่ยนะฮ่องกงเนี่ยนะลดไป 87% ครับคนที่จากจีนลุ้นฮ่องกงมาเมืองไทยนี่ลดไป 87.94% เวียดนามลดไป 81.94%จีนนั่น87นะฮะอันนี้81เวียดนามค่ะญี่ปุ่นลดไป 65.75% รวมการลดการท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วเนี่ย 42.3% ค่ะเห็นไหมฮะดังนั้นจริงไม่แปลกเลยครับที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกลายเป็นสนามบินผีหลอกไปแล้วค่ะนะครับอันนี้แปลว่าข่าวที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยืนยันชัดเจนแล้วในขณะเดียวกันมีข่าวหนังสือพิมพ์มติชนบอกว่าตอนนี้คสช.เตรียมจะทำงบประมาณแผ่นดินสำหรับปีหน้าส่วนราชการเสนอค่าใช้จ่ายของแต่ละกระทรวงเข้ามาทั้งหมดรวมแล้วยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดนะยังไม่หมดทุกกระทรวงนะรวมแล้ว4 ล้านล้านแล้วจะเอาเงินมาจากไหนก็นั่นน่ะสิภาษีก็เก็บไม่ได้ค่าขายก็ไม่ได้ผมใจเข้าใจว่าข้าราชการคงจะดีอกดีใจมั้งได้ข้าราชการด้วยกันเองเป็นนายกแล้วนี่ผมเคยพูดหลายทีนะครับว่าปัญหาของประเทศไทยเนี่ยพรรคการเมืองที่ยุ่งที่สุดไม่ใช่พรรคเพื่อไทยพรรคการเมืองที่ยุ่งที่สุดไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์พรรคการเมืองที่ยุ่งที่สุดคือพรรคข้าราชการครับพรรคข้าราชการนี่แกไม่ชอบเลือกตั้งครับหัวหน้าพรรคของแกก็คือผู้บัญชาการทหารบกครับ
นานๆไม่4ปี5ปีแกก็ออกมาเป็นนายกสักทีด้วยการยึดอำนาจแล้วก็ชี้หน้าด่าคนนู้นเร็วคนนี้ไม่ดีแกดีคนเดียวหลังจากพอออกจากตำแหน่งไปก็คอร์รัปชันบานเบิกนะฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็ใจว่าข้าราชการคงชอบใจมั้งได้ผู้ได้หัวหน้าพรรคตัวจริงมาเป็นนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเสนองบประมาณกันยกใหญ่และท่องเที่ยวก็ลดเศรษฐกิจก็ตกต่ำมึงจะไปเอาเงินจากไหนกันล่ะเนี่ยค่ะเอาละครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับบอกข่าวล่วงหน้าหน่อยครับค่ะคณะผู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาแล้วพวกนี้เวลาขึ้นต้นชื่อคณะทำนองนี้ก็รู้แล้วครับค่ะพวกนกหวีดค่ะวันที่29วันอาทิตย์นี้นัดหมายรวมตัวกันจะไปประท้วงสถานทูตสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลไม่พอใจที่สหรัฐอเมริกาตัดความสัมพันธ์ลดความสัมพันธ์ทางการเมืองเศรษฐกิจและการทหารกับไทย มันเป็นผลมาจากการรัฐประหารคือพวกนี้ชัดเจนแล้วเขาก็สนับสนุนการรัฐประหารแล้วจะไปบีบให้อเมริกาเขาหนุนด้วยได้ยังไงเล่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วพวกคุณพม่าจำเริญขอโทษนะคะท่านแล้วเวลากลุ่มอื่นออกมาเนี่ยทหารไปตามจับตำรวจไปตามจับแล้วพวกนี้ออกมาทหารจะไม่ทำอะไรเลยมันก็น่าเกลียดเนาะเป็นคำถามที่ประสานขึ้นมาดีเหลือเกินค่ะก็ผมก็อยากจะดูว่าวันที่29เมื่อมีคนไปจริงก็ประกาศคณะผู้ยึดอำนาจประกาศกฎอัยการศึกใช้อยู่เขาไม่ให้ชุมนุมเกิน5คนนักศึกษานั่งกินแซนด์วิชคนเดียวมันยังหิ้วไปแล้วอ่ะและไอ้นี่ไปชุมนุมเกิน5แน่ผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าทหารตำรวจมันจะจับกันไหมถ้าไม่จับก็เป็นที่รู้กันนะครับค่ะวันนี้ละพวกคสช.ครับค่ะแล้วจะอยู่กันยังไงครับบ้านนี้เมืองนี้เอาละครับผมก็ทำหน้าที่นะครับพรุ่งนี้ก็จะได้หาข่าวพรุ่งนี้มาไวหน่อยพรุ่งนี้มาไวหน่อยนะคะพรุ่งนี้อาจจะเริ่มตั้งแต่11โมงนะคะ5ทุ่มนะพรุ่งนี้นะค่ะค่ะจะดูกันเอาละครับผมก็เอาเรื่องเริ่มต้นจากการศึกษามาเล่าให้ท่านฟังปิดท้ายก็เป็นการศึกษาแบบหนึ่งศึกษาทางสังคมว่าความเท่าเทียมกันทางกฎหมายมันมีหรือไม่ครับรอดูกันวันอาทิตย์นะครับจะมีคนไปประท้วงหน้าสถานทูตอเมริกาเพราะไม่พอใจที่มาลดความสัมพันธ์กับผู้รัฐประหารนะครับผมก็จะดูว่าเรามาศึกษาดูว่าตกลงมันสองมาตรฐานหรือเปล่าสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเสียงดังมากหมดสมาธิค่ะก็ได้ข่าวสารใหม่ๆสดๆครบถ้วนนะคะที่ท่านสุนัยได้มาคุยให้เราฟังก็ดึกหน่อยก็ทนเอาหน่อยนะคะเพราะว่าก็จะได้รู้ข่าวสารข้อมูลไปพร้อมๆกันแล้วก็อย่าลืมสถานีเราไอทีวีนะคะเป็นเพื่อนที่ดีร่วมกันต่อสู้กับเราค่ะเปิดโอกาสให้เรามาได้มาคุยกันก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้านะคะของน้องแกนทวีไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไหมสวยๆเครื่องประดับสวยๆนะคะแล้วก็มียาที่มีคุณภาพเพราะแล้วก็มีซีดีของน้องเดชมีหนังเรื่องแรกที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอย่าลืมนะคะแล้วก็สินค้ามากมายช่วยกันอุดหนุนสินค้าคนละชิ้น2ชิ้นนะคะช่วยกันสถานีไอทีวีจะได้มีรายการดีๆมาให้เราฟังด้วยก็ขอบคุณแฟนๆรายการที่รอฟังรายการของเราดึกๆดื่นๆนะคะทั่วโลกก็ดิฉันก็ขอบพระคุณด้วยเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงสักเพลงหนึ่งหรือสองเพลงให้ผ
ผ่อนคลายนะคะแล้วค่อยมาคุยกันต่อสักพักหนึ่งแล้วค่อยปลาไปนอนนะคะตอนนี้ก็ให้ฟังสักเพลงสองเพลงก่อนนะคะเอาเพลงอันนั้นนะเอ ได้ฟังเพลงสาเหตุที่กูต้องแดงนะครับเหตุผลก็มีครบอยู่ในเนื้อเพลงนั้นว่าทำไมนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งมาตรฐานไม่เว้นจะเป็นการกดขี่ข่มเหงฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็เหมือนทุกวันนี้แหละครับ
เราจะเป็นคณะคสช.ก็มองคนเสื้อแดงมองที่เห็นต่างเป็นศัตรูไปหมดนะครับไม่ว่าเขาจะทำอะไรยกกระดาษ A4 ไม่รู้ว่ากระดาษใบนั้นมันมีข้อความหรือเปล่ามันก็กลัวกันนะครับหรือแม้กระทั่งเด็กๆที่ใส่เสื้อขาวแล้วก็ไปนั่งอ่านหนังสือกินแซนด์วิชมันก็หาว่าโอเคนั่นไปสร้างสัญลักษณ์ต่อต้านมันก็จับถูลากถูกังไปด้วยนะครับเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกเวลาทุกวันนี้ก็ชัดเจนออกมาเรื่อยๆว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยกับคณะคสช.นี้เป็นอย่างมากในประเทศไทยนะครับนี่ไม่รวมต่างประเทศหลายๆต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแถบยุโรปไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับตอนนี้กำลังเตรียมการจะคว่ำบาตรประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็อยากจะดูน้ำหน้าประยุทธ์เลยนะครับว่ามันจะพาสมุนมันจะอยู่กันยังไงนะครับในขณะที่ประชาชนไม่เห็นด้วยในขณะที่ทั่วโลกก็ไม่เห็นด้วยนะฮะพูดง่ายก็คือเวลานี้ที่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือมีความสุขจริงๆสะใจจริงๆนะครับสะใจที่ประยุทธ์พาพวกกระทำต่อประเทศชาติบ้านเมืองสะใจคนที่เห็นด้วยว่าทหารที่ทำการในเวลานี้ทำดีที่สุดละผมก็ไม่รู้ว่าคนพวกนั้นเขาอะไรคิดคนพวกนั้นเขามองกันยังไงคนพวกนั้นเขายังหน้ามืดตามัวมองเห็นประเทศชาติกำลังจะชิบหายวายป่วงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เป็นอย่างที่ท่านสุนัยพูด ก็มีหลายคนหลายฝ่ายนะครับกำลังจะเตรียมการออกมาเราก็ว่าเขาคิดยังไงเขากำลังจะทำอะไรประเทศไทยแต่ที่แน่ๆมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาพูดบอกว่าต้องการที่จะปิดประเทศไทยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาคิดไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นในส่วนที่ความเป็นประชาธิปไตยในส่วนที่ความเป็นมนุษย์ความเป็นคนไทยคนหนึ่งของผู้ดำเนินรายการประชาธิปไตยส่งใจข้ามแดนนั้นแม้ว่าจะเป็นเสียงเล็กๆเป็นช่องทางเล็กๆนั้นเราก็ยังยืนอยู่บนหลักการของเราก็คือเราจะต่อต้านการปิดประเทศต่อต้านการทำรัฐประหารต่อต้านการแช่แข็งประเทศเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับเราจะต่อสู้ต่อไปแม้ว่าจะเป็นกำลังทรัพย์กำลังกายของเรานั้นจะไม่พร้อมเท่าไหร่แต่เราก็จะทำนะครับเราก็จะทำเท่าที่เราจะทำได้ทำจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับเราจะออกมาพูดเราจะออกมาส่งเสียงอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะครับจนกว่าว่าเราจะหมดทั้งแรงทรัพย์หมดทั้งแรงกายของเราเองนะฮะเวลานี้เราก็มีเวลาอีกหน่อยหนึ่งนะครับหรือไม่หน่อยนะฮะก็หลายสิบนาทีถ้าพี่น้องยังไม่นอนอยากจะแบ่งปันอยากจะพูดอยากจะแสดงออกหรืออยากจะระบายอะไรก็แล้วแต่นะครับกับการไม่เห็นด้วยของคณะคสช.ก็โทรเข้ามาได้นะครับต้องขอโทษด้วยตอนที่อาจารย์สุนัยพูดนั้นมีเสียงโทรศัพท์เข้ามา 2-3 สายนะครับเราไม่สามารถที่จะรับได้เพราะว่าถ้ารับปุ๊บเนี่ยก็คืออาจารย์สุนัยก็จะสะดุดทันทีจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะก็เลยต้องขอโทษแฟนรายการด้วยนะคะที่จำเป็นต้องยกสายของท่านตัดสายของท่านไม่ใช่ว่าเราจะไปตัดสิทธิ์ลิดรอนสิทธิของท่านนะครับก็เพื่อที่จะเราจะรับฟังข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับผมช่วงเวลานี้ก็โอเคครับเวลานี้ก็เรียบร้อยละท่านสามารถโทรกลับเข้ามาได้นะครับท่านสามารถโทรกลับเข้ามาได้บรรยากาศในประเทศไทยนะคะตอนนี้
มันก็ประชาชนก็ไม่มีความสุขนะคะแทนที่เขาอยู่กันมาดีๆมีการเลือกตั้งนายกก็ทำหน้าที่ไปใช่ไหมคะตอนน้ำท่วมก็ช่วยกันแก้ไขแล้วท่านนายกก็บริหารบ้านเมืองมาอยู่ดีๆทหารก็ออกมาปฏิวัติเสียงประมาณเสียงบรรยากาศเรารับสายพี่น้องสักพักหนึ่งนะครับฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อครับผมยังไม่นอนเลยยังไม่นอนเลยนะครับผมน้องฟังอยู่ฟังอยู่อ๋อครับผมงานฟังแน่นอนอ๋อฮะอ่าฮะชอบไหมครับชอบอาจารย์สุนัยพูดไหมเห็นด้วยไหมครับครับครับค่ะน้องน้องฟังฟังค่ะโอเคครับผมเห็นเห็นก็เห็นก็เห็นพี่ฟังตลอดอาจารย์วินัยพูดไปค่ะคงว่าครับอยู่อาจารย์ชื่อไหนค่ะฟังอยู่ครับผมอาจารย์ชื่อไหนที่ฟังของอันในป้นอะไรก่อนประยุทธ์จันทร์โอชาเหรอคะแน่ป้นอะไรก็เป็นอะไรก็ว่าแน่ประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะแต่มีคนนั้นไปแจ้งเรื่องหรือก็มีไปแจ้งเรื่องไปแจ้งอะไรเอาไปพื้นไปก็ต้องมีไปแจ้งเรื่องจังไหมเอาไปพื้นไปครับและคุณมีคุณเลือกจังไหมค่ะก็โอเคนะคะเพราะว่าเสียงมันดังกล้องไปกล้องมาฟังไม่ค่อยเข้าใจนะคะต้องถ้าจะคุยต้องปิดเสียงทีวีนะคะต้องฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวค่ะครับเพราะว่าวันยุติโจรลงแล้วค่ะโอเคค่ะดีมากเลยค่ะที่ฟังเรารายการเราอยู่เป็นเพื่อนกันในพ้นไปยืนยืนแช่น่ะค่ะแช่น่ะค่ะมันมีคนเลือกจังไหมเขายังไม่มีครับเขายังไม่ได้มีการเลือกตั้งค่ะไม่มีค่ะจับรายการยิงละก็มีแล้วเขาอยู่เจ้าจานไม่มีค่ะนอกจากเอาวุธไปปืนหยุดเอามันยังเป็นรัฐบาลเพราะมันล่าจากทหารไปเลยการมันยังเป็นรัฐบาลไหนมันให้ประชาชนเลือกเอาค่ะครับค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะครับมอได้ชอบแหละครับผมโอเคค่ะไม่ชอบทหารเอาอาวุธออกมาปล้นอำนาจประชาชนค่ะเจ้าบริษัทมันแน่นอนครับมีคนเลือกจังมันจะเป็นอะไรชาวบ้านต้นแดงค่ะโอเคค่ะครับก่อนแก่ค่ะสวัสดีค่ะก็ไม่ชอบประยุทธ์ไม่เอาประยุทธ์นะคะประยุทธ์ชอบเอาอาวุธออกมาชอบมายึดอำนาจไม่ชอบประยุทธ์อะไรประมาณนี้ท่านก็บอกชอบมายึดอำนาจอยากมีอำนาจแต่ไม่ชอบเลือกตั้งท่านบอกว่าท่านอยู่จังหวัดมุกดาหารนะคะแต่มาอยู่อเมริกาครับผมก็โทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมพิธีกรนกขันเข้มคู่เนาะงานคนเข้มคู่ขอบคุณค่ะวันนี้มีอารมณ์ฮะก็เลยมานั่งฟังอาจารย์สุนัยพูดแล้วก็สงสัยครับผมค่ะสงสัยรู้แจ้งค่ะทุกคนฟังนะค่ะครับเพราะว่ารู้อะไรเป็นอะไรค่ะครับแต่ดูแล้วที่น้องของพวกเราอยู่นู่นเขาคงไม่สะท้านหวั่นไหวเลยอ่ะพี่ค่ะมันก็ตัวนานาชาติค่ะมากที่สุดเลยค่ะติดประเทศดูสิมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่สูงแล้วมันเป็นควายแล้วพูดอย่างนั้นอือฮึไปเรียกมาได้ยังไงเพราะว่าเป็นนายกมาครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วค่ะ
แล้วคนไรมาประกาศปิดประเทศอย่างเนี้ยโอ้มันเขาไม่ได้เดือดร้อนไงครับปิดประเทศเขาก็มีสตังค์เขารวยแล้วตอนเขามาเป็นอนันต์ปัญญชุนเนี่ยเขาก็ซื้อโรงกันแทนที่จะขายได้เป็นแสนล้านก็ขายซื้อไม่กี่หมื่นล้านแล้วก็ใช้เช็คเงินสดใช้เช็คใบเดียวซื้อแล้วก็ได้ไปล่ำไปรวยแล้วก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรชาวบ้านจะอดมื้อกินมื้อเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนพวกเนี้ยเพราะเขาตุนไว้เยอะแล้วว่างั้นเถอะเขาตุนไว้เยอะเขาเก็บไว้เยอะแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่เดือดร้อนจะปิดประเทศกี่ปีกี่เดือนเขาก็ไม่ได้สนใจแต่เขาได้ความสะใจเพราะเขาเกลียดทักษิณเกลียดเสื้อแดงเขาก็เลยคิดว่าให้พวกนี้มันเดือดร้อนเขาก็อยู่บนกองเงินกองทองกันหมดแล้วล่ะค่ะพวกเนี้ยถามขึ้นมาแล้วว่าเขาผิดตรงไหนยังเสียดายที่ท่านทักษิณให้ไปอะไรนะสมานนะฉันทางภาคใต้กับหมอประเวศเสียดายเงินตั้งเท่าไหร่ไม่รู้ให้ไปที่ไหนได้หาหลักฐานมาสี่เก่ามากเขาอะไม่มีหลักฐานค่ะแต่นี่อะไรความพอใจเขาพวกเนี้ยพูดไปแล้วก็เก็บใจเนาะเพราะว่าสหรัฐอเมริกามากเลยพวกทหารพวกเนี้ยครับคนไหนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาก็ว่าไปทั้งนั้นแหละค่ะดูโลกไงล่ะไม่ละอายเขาเลยพี่น้องเราอยู่ที่โน่นน่ะเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอ่ะผู้ใหญ่ตอนนี้เราบอกว่าเราเป็นคนไทยเลยนะตอนนี้ก็โลกมันเปลี่ยนไปแล้วฮะไอ้ก็เหมือนว่าคนทำดีก็จะกลายเป็นทำชั่วคนทำชั่วก็จะกลายเป็นทำดีกันหมดนะเรื่องนี้มันจริงเลยครับฆ่ากันยังไม่ได้สนใจยังไม่ได้เมตตาสงสารกันเลยประชาชนคนไทยตอนนี้ไม่รู้ไปเอาโดนใครให้ยุให้ฆ่ากันก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาจะเข้าไปเดินประท้วงที่หน้าสถานทูตก็รอดูว่ามันจะทำยังไงก็รอดูว่าเขาจะพวกทหารมันจะทำยังไงกับม็อบพวกนี้หรือว่าพวกเดียวกันจะไม่จับหรือจะแกล้งจับเราก็จะได้ดูวันนี้แหละครับแต่เราก็พอจะรู้คำตอบแต่ว่ามันก็จะได้เป็นหลักฐานตอกย้ำเข้าไปอีกว่าพวกนี้มันไม่มีมาตรฐานมันทำด้วยความพอใจสมควรเลยที่บอกว่าปิดประเทศอ่ะครับถ้าโน่นเขาสมควรปิดประเทศอ่ะสถานทูตกลับคืนมาเลยพวกทูตเราคนของพวกเราอ่ะนะฮะตามธุรกิจออสเตรเลียเรียกกลับมาแล้วมันจะทำยังไงเนี่ยดูมันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนมันจะอยู่กับใครมันจะไปขึ้นกับเกาหลีเหนือเหรอเขาคงทำนองนั้นเกาหลีเหนือก็ไม่มีคนอยากไปเที่ยวเดี๋ยวประเทศไทยก็จะเหมือนกันนะคะเป็นน้องๆเกาหลีเหนือแล้วครับเวลานี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ประเทศไทยอีกหน่อยก็ไม่มีคนมาเที่ยวไม่มีสถานทูตในประเทศไทยโอ้โหไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่รู้แต่ละพวกกี่อาจเป็นไปได้ค่ะมันถึงจะชนะเขาถึงจะรู้ไอ้พวกเนี้ยเขาไม่มองเห็นเลยพวกรากหญ้าโคตรจักๆช่วยเขานิดหน่อยไม่ได้เหรอไม่คิดถึงวันเวลาจะตายเหรอ80กันทุกคนแล้วไอ้ที่เขาไปดูเว็บไซต์อีกตัวหนึ่งนะเขาพูดเขาว่าโอ้มันสะใจมากเลยผมเข้าไปดูโอ้มันน่าสงสารน้องของพวกเราคนรักพ่อรักแม่รักศาสนาศาสนาเขาพูดเขาว่าอยู่ที่นั่นโอ้น่าสงสารมากน่าสงสารครับเอาแค่นี้แล้วนะโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ในการต่อไปครับผมขอบคุณมากครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันก็ยังรับได้อยู่นะครับ2 3สายก็รีบโทรเข้ามาเลยนะครับเราจะอยู่คุยกันสักพักนึงก็ดิฉันก็ยังดีใจว่าเสรีไทยได้คุณจักรภพเพ็ญแขเป็นโฆษกนี่โอ้โหช่างได้ถูกคนถูกกับงานจริงๆนะคะค่ะขอรับสายเลยนะคะครับก็แฟนประจำเราคงนึกได้อีกแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับมาดีครับอยากไปฟังไอ้เชียร์เหลือนั่นมีลูกน้องไอ้จนที่แหละอย่าไปฟังไม่ได้ฟ
ต้องตั้งมันค่ะไม่ต้องตั้งมันค่ะแล้วใจแดงแดงอยู่แล้วโอเคต้องมาลูกน้องคนจนที่นะฮะค่ะบอดตรงแก้วมันแดงยิ่งอยู่แล้วนั่งฟังอยู่วันนอนแล้วอ่าครับลูกมุกดาหารค่ะมีนอนค่ะโอเคลูกมุกดาหารไม่มีหลับไม่มีนอนแล้วอย่าลืมเวลาเลือกตั้งโทรไปบอกญาติพี่น้องทางมุกดาหารนะคะให้เลือกพรรคที่เราชอบผมมีญาติพี่น้องอยู่อันอุบลอุบลเหรอคะค่ะแล้วอย่าลืมให้ไปเลือกตั้งนะถ้ามีการเลือกตั้งครับครับถ้ามีการเคลื่อนไหวก็อย่าลืมให้ญาติพี่น้องไปร่วมด้วยนะคะครับขอบคุณค่ะและจะรู้มั่นผมมีแน่นอนค่ะโอเคเราก็จะรับอีกสักสายสองสายเราก็จะไปนอนเหมือนกันละค่ะย่องย่องเอาย่องเอาอันยิ่งละครับได้ไม่ใช่เอาอันอะไรอันในคนยังก่อนที่เป็นแถวลูกพงคือไงปนยังก็แน่มันปนเองยังก็ประยุทธ์เหรอคะปนเองยังก็มันมีหลายคนดิฉันก็จะไม่รู้ว่าคุณจะพูดถึงใครแน่นะเป็นไรแต่ว่าแน่ปนเองยังเราไม่รู้ค่ะจันยังก็ประยุทธ์จันโอชาเหรอคะครับครับค่ะคนนั้นตาเล่เหรอคะขี้เล่เราเหรอคะจบไปจบแล้วลงไปเลยครับค่ะเดี๋ยววันนี้เรา okay เดี๋ยวเราจะให้ฟังชิปท่านจารุพงศ์หน่อยนะคะเพราะว่าคนช่วยเปิดเพิ่งมาเปิดเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะคะว่าท่านพูดยังไงบ้างเดี๋ยวฟังคลิปแป๊บนึงนะครับผมเราค่อยคุยกันเนาะสวัสดีครับขอบคุณค่ะเปิดให้ฟังหน่อยค่ะเป็นคลิปของคุณจรเพชรประดับนะครับสัมภาษณ์พิเศษกับเลขาธิการองค์การเสรีชัยของเรานะครับเสรีไทยเสรีไทยของเรานะฮะเดี๋ยวให้เสียงออกค่อยเปิดเดี๋ยวนะครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวเสียงกำลังมาวันนี้นะมีแต่ข่าวดีๆคลิปดีๆทั้งนั้นแหละค่ะถ้าใครนอนดึกนี่ได้กำไรนะคะท่านสุนัยพูดนี่ก็มีแต่เนื้อไม่มีน้ำเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ฟังสัมภาษณ์คุณจรเพชรประดับสัมภาษณ์ท่านจารุพงศ์นะคะเสียงเสียงในสาระของแถลงการก็น่าสนใจแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่อยากจะคุยคือว่าทำไมถึงไม่ยอมไปรายงานตัวและทำไมถึงไม่ยอมรับการรัฐประหารของคสช.ครับเรียนให้ทราบนะครับว่าผมจะยึดหลักกฎหมายโอเคนะผมเนี่ยนะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยไม่ได้มาจากปากกระบอกปืนนะเสียงเบาผมผ่านการเลือกตั้งโดยประชาชนทั้งประเทศและเมื่อผ่านการเลือกตั้งแล้วเนี่ยพรรคผมได้คะแนนที่นั่งในสภาสูงสุดแล้วก็ร่วมกับพรรคร่วมอื่นจึงได้จัดตั้งรัฐบาลและก็ได้นำขึ้นทูลเกล้าต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับผมและคณะรัฐมนตรีทั้งหมดรวมทั้งท่านนายกเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและปกติทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าจะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยอย่างเวลาปรับรัฐบาลปูสองปูสามเนี่ยก็มีโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งนะแต่จนวันนี้ผมยังไม่ได้มีโปรดเกล้าให้ผมพ้นจากตำแหน่งเลยนะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมอ่ะผมยังถือว่าผมเนี่ยเป็นรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนได้เลือกตั้งขึ้นมาให้ความไว้วางใจและได้มีกรรมวิธีอย่างสมบูรณ์แบบถึงโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วมันเหตุผลอะไรที่ผมจะไปยอมให้กับผู้ที่ทำรัฐประหารปล้นอำนาจประชาธิปไตยที่ประชาชนมอบให้กับผมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมจำเป็นที่จะยืนจัดแม้จะเป็นคนเดียวก็ตามที่จะบอกว่าไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกที่ไม่ยอมทั้งหมดนะเขาไม่ยอมแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเล็ดลอดออกมาได้เหมือนผมซึ่งเมื่อผมพ้นกรงเล็บของคณะรัฐประหารแล้วเนี่ยผมไม่ได้หนีไปซุกนะผ
ผมมีความมุ่งมั่นว่าจะต้องหนีไปเพื่อทวงคืนนะสิทธิอันชอบธรรมของคณะสงฆ์ชุดนี้เพื่อที่จะบอกว่าประชาชนต้องเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการชี้ขาดว่าใครจะมาปกครองเขาเองนะด้วยเหตุเนี่ยจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมกล้าที่จะออกมาแล้วก็ยืนดักต่อสู้จนถึงวันนี้และผมเชื่อมั่นในพลังอำนาจของประชาชนชาวไทยทุกคนซึ่งผมยืนยันในวันนี้ในสถานการณ์แห่งความหวาดกลัวเนี่ยเขาไม่กล้าโผล่ออกมาหรือไม่กล้าแสดงตนนั้นก็เพราะว่าถูกปากกระบอกปืนควบคุมบังคับเขาอยู่นะครับแต่ในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถจะควบคุมได้ตลอดไปหรอกเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องเป็นหลักก่อนคนเดียวไม่ใช่ผมกับคณะรวมทั้งพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยในต่างแดนและคนไทยในประเทศไทยรวมตลอดถึงชาวต่างชาติที่เขารักประชาธิปไตยเนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจกันจนที่สุดก็ได้ก่อตั้งองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับครับนี่คือเหตุผลครับแต่ว่าท่านเองก็ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปแล้วครับท่านจะเอาฐานะอะไรในการที่จะต่อสู้กับอำนาจเผด็จการในตอนนี้ถ้าอย่างนั้นผมเนี่ยนะเมื่อหลังจากที่ถูกรัฐประหารแล้วผมยังถือว่าผมเป็นรัฐบาลโดยชอบนะแต่เมื่อระยะหนึ่งเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าอำนาจนั้นถูกปล้นไปแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ตำแหน่งโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งวันนี้ก็ยังชอบด้วยกฎหมายอยู่นะแต่ว่าเราบังคับใช้ไม่ได้เท่านั้นเองนะนั้นเราก็จึงจำเป็นครับที่เราจะต้องไปฟ้องต่อนานาอารยประเทศต่างๆไปบอกกับองค์กรสิทธิมนุษยชนของโลกของ UN นะครับเพื่อจะบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยได้เกิดสถานการณ์อย่างไรขึ้นแล้วก็เพื่อจะยืนยันว่าประชาชนชาวไทยทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ยินยอมพร้อมใจกับคณะรัฐประหารที่ไปโฆษณาเหมาเอาว่าคนอื่นเนี่ยยอมหมดแล้วนะครับแท้ที่จริงแล้วนะเขายอมเพราะเขากลัวอำนาจที่เป็นอำนาจจากปากกระบอกปืนเท่านั้นเองนะครับแล้วผมเองก็ยืนยันว่าผมเคยรับราชการมาตลอดชีวิตก่อนจะมาทำงานการเมืองเนี่ยผมก็เชื่อว่าข้าราชการประจำทุกภาคส่วนเนี่ยก็มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยนะเป็นแต่เพียงเขาพูดไม่ได้น้ำท่วมปากเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยผมจึงต้องยืนหยัดยืนยันเพื่อที่จะให้เป็นความหวังส่วนหนึ่งในการจะทวงคืนกลับมาของระบอบประชาธิปไตยถ้าไม่มีการรวมกันตั้งองค์กรแล้วเนี่ยการทวงคืนนี้มันจะล่าช้าแต่ว่าเมื่อมีองค์กรแล้วพี่น้องประชาชนทุกคนก็ต้องคลายจากความหวาดกลัวแล้วก็เริ่มช่วยกันคนละไม้ละมือความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ผมความสำเร็จนั้นอยู่ที่คนไทยทุกคนผู้มีหัวใจรักประชาธิปไตยและรักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะต้องมีสำนึกในการช่วยกันในการที่จะบอกกล่าวกับเพื่อนพ้องน้องพี่ว่าเราจะต้องไม่ยอมให้อำนาจเผด็จการมากดหัวเราตลอดไปนะแต่ว่าวันนี้เขากดได้ก็ต้องยอมเขาผมไม่ว่ากันนะครับไม่ได้ตำหนิใครแต่ถึงวันที่เรามีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นสู้ก็ต้องลุกขึ้นสู้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อผมออกมาจากประเทศไทยได้ผมก็จะเดินสายไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวไทยที่อยู่ตามประเทศต่างๆซึ่งก็มีคนไทยที่รักประชาธิปไตยเรียกร้องแทนพี่น้องคนไทยในต่างในประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เราก็จะร่วมมือกันแต่ที่สำคัญที่สุดคือผมจะบอกกับ UN และองค์กรสิทธิมนุษยชนผมไม่ได้มีการจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธแล้วผมก็ไม่มีอาวุธอะไรเลยนอกจากปากกับอุดมการณ์นะฮะที่จะบอกพี่น้องประชาชนทั่วโลกและผมเชื่อว่าด้วยยุคโลกยุคโกลโลกาภิวัตน์เนี่ยนะที่เขายึดระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะปฏิเสธการกระทำของคณะรัฐประหารและในที่สุดเนี่ยก็จะถูกต้องถูกบีบคั้นให้ต้องปล่อยอำนาจเพื่อเก็บคืนอำนาจนั้นให้กลับมาสู่ประชาชนผมยังยืนยันว่าการปกครองบ้านเมืองนั้นเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันได้แต่ความขัดแย้งนั้นที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ชี้ขาดว่าจะให้ใครเข้ามาบริหารประเทศต่อจากนั้นไปนั่นแหละคือการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนไม่ใช่มาร้องเพลงไม่ใช่มาลำวงไม่ใช่มาเต้นอะไรอย่างนี้แล้วบอกว่าลดความ
ความขัดแย้งแล้วไอ้นี่มันจอมปลอมนะความขัดแย้งที่แท้จริงแก้ได้โดยการคืนอำนาจให้กับประชาชนเคารพอำนาจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะแล้วเขารออยู่เขาพร้อมจะเลือกตั้งครับแล้วคุณจะไปบอกว่าเลือกตั้งไม่ได้เพราะมันมีเรื่องวุ่นวายก็เรื่องวุ่นวายทั้งหมดคุณเป็นคนสร้างทั้งหมดทีนี้เครือข่ายองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยมีเครือข่ายตอนนี้ทั่วโลกมากน้อยแค่ไหนแล้วเครือข่ายแต่ละประเทศเนี่ยจะทำงานร่วมกันอย่างไรครับคือโลกยุคนี้ไม่เหมือนโลกยุคตั้งแต่2500หรือก่อนหน้านั้นนะครับเป็นโลกยุคข้อมูลข่าวสารนะเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นข่าวสารต่างๆเนี่ยมันปิดกันไม่มิดสองก็คือว่าต่อให้สื่อกระแสหลักจะถูกครอบคลุมไว้หมดก็ตามแต่พี่น้องประชาชนคนไทยและคนต่างชาติที่รักประชาธิปไตยเห็นความไม่ชอบธรรมเนี่ยก็ลุกขึ้นมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วมันจะเป็นไฟที่เป็นพลังลุกขึ้นมานะแล้วที่สุดเนี่ยความถูกต้องชอบธรรมเนี่ยมันจะต้องเกิดในประเทศไทยจนได้ครับแต่ว่าผมมาเพื่อเป็นเหมือนเม็ดขีดไฟชิ้นเล็กๆที่จะจุดไฟกองเนี้ยเพื่อให้ลุกสว่างขึ้นมาแล้วก็เรียกร้องในสิทธิอันชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยผมยึดมั่นนะว่าผมเรียนมาผมจบมาผมรับราชการมานั้นมุ่งมั่นว่าจะรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาตามครรลองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเราไม่เห็นชอบกับการใช้กำลังไม่เห็นชอบกับการปฏิวัติรัฐประหารนะครับแต่ว่าบ้านเมืองเนี่ยจะอยู่กันอย่างยั่งยืนวัฒนาถาวรตลอดไปเนี่ยมันต้องให้ประชาชนเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีส่วนชี้ขาดตัดสินในปัญหาทุกด้านทุกประการครับในเบื้องต้นเนี่ยประชาชนคนไทยในขณะนี้เนี่ยก็มีความหวาดกลัวนะสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยถูกย่ำยีถูกกดทับและก็ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงนะครับในส่วนของเครือข่ายองค์กรนี้เนี่ยในเบื้องต้นจะช่วยอะไรได้หรือไม่ในการที่จะให้ประชาชนคนไทยบางคนก็ถูกกักกันตัวบางคนก็ถูกไม่ให้ไปไหนเลยนะสิทธิของประชาชนคนไทยตอนนี้ถูกย่ำยีอย่างมากองค์กรนี้จะช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่อยู่ในภาวะของความหวาดกลัวและถูกกระทำย่ำยีในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขณะนี้อย่างไรครับคือผมกับร่วมกับเพื่อนพ้องที่เห็นด้วยกันทั้งหมดเนี่ยได้จัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันมีสถานภาพที่เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะไปพบกับผู้นำของประเทศต่างๆนะตามระดับไปแล้วก็โดยเฉพาะคือทั้งองค์กรสหประชาชาติองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนของนานาชาติเพื่อจะบอกเขาว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในประเทศครับแล้วก็เรียกร้องอย่างสันติว่าขอให้ท่านช่วยพูดคุยพูดง่ายว่าเหมือนหลักโลกร้องประเทศนั่นเองนะครับไม่ต้องใช้กำลังอาวุธนะผมเชื่อว่าพูดกันด้วยเหตุผลได้นะแล้วที่สุดเนี่ยก็จะต้องคืนอำนาจมาให้ประชาชนบ้านเมืองเนี่ยจึงจะเดินหน้าต่อไปได้วันนี้เนี่ยถ้าคุณทำโดยใช้กำลังอำนาจเนี่ยความหายนะความตกต่ำทั้งเศรษฐกิจความหวาดกลัวหวาดระแวงซึ่งกันและกันคุณกำลังจะทำให้สังคมที่มีความผูกพันกันในสายใยพ่อแม่ลูกในสายใยเพื่อนพ้องน้องพี่ในสายใยผู้บังคับชากับผู้ใต้บังคับชาถูกหวาดระแวงโดยการรายงานต่อตัวคุณกำลังจะพลิกกลับไปสู่สมัยสตาลินของรัสเซียสมัยฮิตเลอร์ที่ฆ่ายิวนะซึ่งตอนนี้ยังไม่ฆ่านะแต่ว่าเกือบไปแล้วนะคุณเห็นไหมว่าระบอบเผด็จการแบบนั้นเนี่ยมันไม่กีรังยั่งยืนหรอกครับที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยเขาเรียกร้องสิทธิของเขาเองนะไม่ได้เรียกร้องแต่ใครนะครับแล้วเขาควรได้สิทธินั้นของเขานะครับกลับมาแล้วก็สถาปนาผู้ที่จะมาปกครองเขาโดยเขาเป็นคนมีสิทธิ์จะเลือกครับนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่าผมจะเลือกคนที่ดีที่สุดให้คุณนะมันไม่ใช่หรอกไปพูดในประเทศไทยที่มีอาวุธอยู่เขาก็ก้มหน้าไม่กล้าพูดต่อแล้วต่อเถียงกับคุณแต่ทั่วโลกนะเขาขุนล่อย่อคุณจะตายอยู่แล้วนะคุณพูดอย่างนี้คุณไม่อายเหรอนะคุณคิดว่าคุณพูดถูกกันเหรอในจิตสำนึกจริงๆเอาละคุณอาจจะคิดว่าถูกแต่ทั่วโลกเขาไม่ได้บอกว่าคุณถูกเลยนะผมยืนยันอย่างนั้นแล้ววันนี้ผมกำลังจะไปบอกทั่วโลกเขาว่าคุณทำผิดครับทีนี้แถลงการที่ออกไปแล้วเนี่ยจะให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับ
การทำรัฐประหารในประเทศไทยทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยทำอย่างไรต่อแถลงการณ์นั้นหรือครับหรือว่าจะร่วมมือกับองค์กรนี้อย่างไรผมเองก็เป็นเพียงแค่เป็นผู้จุดประกายไฟขึ้นมาแล้วก็ความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติเนี่ยจะต้องออกมาร่วมกันแสดงพลังแต่เป็นการแสดงพลังทางสันติยกตัวอย่างที่ผ่านมาเช่นเรื่องของการที่ออกสัญลักษณ์อะไรก็ได้ที่มันออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นการบอกว่าฉันต่อต้านระบบเผด็จการฉันต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารแม้ว่าออกมาแล้วชู3นิ้วแล้วคุณก็จับคนชู3นิ้วไปวันนี้ไม่ชูก็ได้เพราะคุณจับก็ต้องหาอย่างอื่นต่อไปเช่นว่าผมจะใส่เสื้อขาวอ่ะในวันเสาร์อาทิตย์น่ะเลิกงานแล้วอ่ะแล้วไปเดินตามห้างสรรพสินค้าต่างๆอ่ะแล้วเจอกันน่ะนะแล้วผมยิ้มให้กันแล้วจับมือกันเนี่ยแล้วคุณจะจับผมมั้ยถ้าผมเดินไปในห้างต่างๆแล้วผมไปแล้วก็ยิ้มให้คนอื่นซึ่งไม่รู้จักกันเลยเนี่ยแต่ว่าใส่เสื้อขาวด้วยกันเนี่ยแล้วผมก็เดินไปจับมือเค้าเค้าก็จับมือผมมันก็เป็นพลังต่อกันนะเปลี่ยนถ่ายกันนะแล้วทำไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นนะว่ามันจะเกิดแรงที่จะเป็นโมเมนตัมในการขับเคลื่อนเพื่อจะบอกกับคณะรัฐประหารทั้งหลายว่าคุณวางอาวุธเถอะแล้วกลับมาร่วมกันที่จะสถาปนาประเทศไทยโดยสันติวิธีแล้วก็คืนอำนาจเนี่ยให้กับประชาชนเขานะครับพวกคุณเป็นทหารก็เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ที่เป็นประชาชนทั้งนั้นแหละนะแล้วทำไมคุณไม่เห็นใจประชาชนทั่วไปทั้งหมดล่ะครับแล้วคุณมักจะบอกว่าที่ต้องยึดอำนาจเพราะบ้านเมืองวุ่นวายหรอกสองก็คือปฏิจะมีการคอร์รัปชันกินโกงนะผมยืนยันว่านั่นเป็นอีกกรณีหนึ่งต่อให้มีการวุ่นวายต่อให้มีการกินโกงกันยังไงก็ไม่ใช่สิทธิ์ที่คุณจะมาอ้างว่าอย่างนั้นฉันจะปฏิวัติมันคนละเรื่องกันเลยนะแต่คุณกำลังจะเอาคนละเรื่องนะมาเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อประโยชน์ของคุณการต่อสู้ขององค์กรเสรีไทยอันนี้จะไม่ใช่ความรุนแรงอันนี้คือมาตรการชัดเจนใช่ไหมผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราจะแท้ความรุนแรงได้ไงเราก็ไม่มีอาวุธปืนมีแค่10นิ้วมีแต่ปากอะแล้วมีแต่ใจจะสู้อะนะครับไม่งั้นมหาธรรมคันธีจะสู้มหาอำนาจอย่างอังกฤษได้ยังไงอะเข้าใจไหมนะไม่งั้นเนลสันแมนเดลาเขาจะสู้ได้ยังไงอะนะไม่งั้นดารายนามาจะสู้กับอาณาจักรจีนทั้งอาณาจักรได้ยังไงล่ะครับณวันนี้เนี่ยผมอยากจะเห็นว่าคนไทยทุกคนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำอย่างสันติวิธีพูดกันพี่เอ้ยน้องเอ้ยนะพอเถอะทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดินที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าสมมติว่าทำไปภายในสิ้นปีเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ไม่มาต่างชาติก็ไม่ครบเขาไม่สั่งสินค้าเศรษฐกิจตกต่ำมาแล้วคุณจะโทษใครล่ะถ้าไม่ต้องบอกว่าเพราะคณะรัฐประหารเนี่ยทั่วโลกเขาไม่เอานะผมเชื่อมั่นว่ายิ่งนับวันเนี่ยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็ดีทางสถานภาพทางสังคมของคณะรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมาก็ดีนะมันไม่ใช่เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศนะคุณจะยืนหยัดอยู่อย่างนั้นไปตลอดไปได้ยังไงผมเองไม่เป็นไรก็คือว่าผมก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือต้องพูดให้ผู้คนทั้งหมดเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็เรียกร้องสันติภาพด้วยพลังของประชาชนครับผมนั่นก็คือการเปิดใจของคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับเลขาธิการเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนที่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เราได้รู้เราได้เห็นความมุ่งมั่นและความตั้งใจของคนคนหนึ่งนะครับที่ไม่ยอมต่ออำนาจของเผด็จการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเราก็ได้เห็นบุคคลคนหนึ่งนะครับที่ไม่ยอมต่ออำนาจเผด็จการที่เกิดขึ้นในประเทศใดด้วยเช่นกันคนนั้นคือสื่อสารเป็นสื่อสารมวลชนนะครับคนนั้นก็คือคุณจรเพชรประดับซึ่งอาจารย์สนัยก็พูดถึงเขาผู้นั้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งโดยยกเอาเป็นว่าโอเคบ้านเมืองกำลังระส่ำระสายบ้านเมืองกำลังวุ่นวายเพราะฉะนั้นยังไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งท่านจรุพงศ์ก็บอกว่าบ้านเมืองระส่ำระสายบ้านเมืองวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะใครก็เพราะกลุ่มกปส.นั่นเองที่พากันก่อความวุ่นวายขึ้นเพื่อสิ่งเดียวแค่นั้นเอง
เพื่ออยากได้มาซึ่งอำนาจอำนาจที่ไม่ต้องผ่านประชาชนอำนาจที่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าในขณะที่เขามีมวลมหาประชาชนอยู่ในมือและทำไมเขากลัวการเลือกตั้งไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณจรพงศ์ก็บอกว่าให้เรานั้นคัดค้านไม่เห็นด้วยในการทำการรัฐประหารที่ประเทศไทยเราจะแสดงออกเป็นเชิงสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อขาวเมื่อเจอกันก็ยิ้มให้กันตามห้างจับมือกันแค่นี้ก็เป็นการแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารในประเทศไทยนะครับและรายการของเราประชาธิปไตยส่งใจข้ามแดนเราก็ไม่เห็นด้วยในการกระทำรัฐประหารก็จะต่อต้านการทำรัฐประหารทุกรูปแบบต่อต้านการปิดประเทศทุกรูปแบบด้วยเช่นกันนะครับและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะจากกันแล้วด้วยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะถึง2โมงเช้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้เราจะก็อยากจะขอบคุณทางสถานีเราไอทีวีนะครับที่ให้โอกาสกับเราเป็นช่องทางเดียวเท่านั้นที่เราจะสื่อสารความตั้งใจสื่อสารความทิปไตยของเราสื่อสารการไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารที่ประเทศไทยนั้นส่งออกไปให้ชาวโลกเขาได้ยินนะครับให้คนที่สื่อสารเป็นภาษาไทยเข้าใจในภาษาไทยนั้นได้ยินนะครับเราก็จะพยายามหาคลิปดีๆที่การต่อสู้การทำให้เห็นด้วยของแต่ละคนนั้นออกมานำเสนอออกมาเผยแพร่ให้พี่น้องที่รักในประชาธิปไตยที่ไม่เห็นด้วยกับการทำประหารนั้นได้ยินได้เห็นแล้วก็ได้ฟังกันโดยผ่านช่องทางนี้แหละครับเราก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับสถานีเราไอทีวีด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมสนับสนุนสินค้าในรายการทุกๆรายการของเราไอทีวีด้วยไม่ว่าจะเป็นเทปเพลงของนักร้องที่สังกัดเราไอทีวีไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสวยๆที่พิธีกรของเราพยายามนำเสนอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทางเราไอทีวีนำเสนอนั้นและเหนือสิ่งใดก็อย่าลืมนะครับถ้าพี่น้องอยากจะเห็นรายการของเรานั้น อยู่ต่อไปก็อย่าลืมสนับสนุนรายการประชาธิปไตยส่งใจข้ามแดนของเราด้วยนะครับเรายอมรับว่าเวลานี้เรากำลังที่จะหมดทั้งกำลังกายแล้วก็กำลังทรัพย์นะครับซึ่งจะยังไงจะไปต่อยังไงจะเดินหน้ายังไงนั้นคุณลำไยก็หรือว่าคุณนิดหน่อยก็จะพูดจะสื่อสารให้พี่น้องได้ฟังเวลานี้ก็สมควรจะเวลาแล้วเราก็จะคือเวลานี้ลากันไปเลยนะครับและก็ก่อนลากันอย่าลืมนะครับรายการประชาธิปไตยส่งแก่ข้ามแดนของเรานั้นทุกวันเสาร์เราก็จะเจอกันตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 นถึง 4:00 นเช่นเดิมแล้วก็วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง6โมงเช่นเดิมจนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้านะครับถ้าเราสามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายค่าทางสถานีเราก็จะอยู่มีค่าใช้จ่ายที่พอที่จะจ่ายค่าไฟเราก็จะอยู่นะฮะถ้าเราไม่สามารถที่จะมีตรงนั้นเราก็จะก็ฝากไว้เป็นฝากไว้ก็แล้วกันนะครับช่วงเวลานี้ก็ขอให้พี่น้องนอนหลับฝันดีผมก็ถือโอกาสนี้กับลาพี่น้องกันเลยพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับผมแล้วก็ขอคืน เวลาของสถานีนี้ให้กับสถานีเครือข่ายหรือว่าสถานีแม่เลยนะครับครับผมผมก็จะพยายามที่จะโอเคเปิดเพลงให้ฟังอีกไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าที่ทางสถานีเขาจะตัดไปนะครับ
มันดูเปิดได้หรือเปล่าลองดูดิโอเคลองดูลองดูโอเคเปิดได้นะครับเปิดได้ชายพันในจอ